สิ่งที่เยอะที่สุดในช่วงนี้นะครับก็เรื่องจมูกนะครับเนาะแต่ว่าจมูกเนี่ยบังเอิญคำถามเนี่ยสเปกซิฟิกว่าเป็นผมเลยเนาะข้อที่2เนี่ยคือการดมยากับการให้ยานอนหลับPut your hands on your heart. Let's breathe together. วันนี้ก็แนะนำตัวก่อนนะครับเนาะชื่อนายแพทย์กฤตเหล่าชัยศรีนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับเป็นผู้บริหารประจำ DAK Beauty Clinic นะครับก็สัปดาห์นี้ก็มีเริ่มกลับสู่วัฏจักรเดิมๆนะครับคือเริ่มเปิดคลินิกได้เริ่มมีเคสเริ่มทำศัลยกรรมกันบ้างมากขึ้นแล้วนะครับเนาะเพราะหลังจากหยุดห่างหายไป2เดือน3เดือนนะครับเนาะก็ต้องค่อยๆรื้อฟื้นระบบมันขึ้นมาใหม่นะครับเนาะภายใต้ข้อจำกัดเรื่องของการป้องกันโควิดนะครับและการเว้นระยะโซเชียลดิสแตนซ์ซึ่งก็ยังคงต้องทำอยู่นะครับเนาะ ก็ยังคงมีปัญหาเข้ามาหลังไมค์ต่อเนื่องนะครับเนาะสิ่งที่เยอะที่สุดในช่วงนี้นะครับก็เรื่องจมูกนะครับเนาะแต่ว่าจมูกเนี่ยบังเอิญคำถามเนี่ยสเปกซิฟิกว่าเป็นผมเลยเนาะก็เลยขออนุญาตเอามาตอบก่อนก็แล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นใดนะครับก็ขออนุญาตให้พวกเรานะครับรับทราบไว้หน่อยนึงคือสิ่งที่ได้พูดไว้ทั้งหมดนะครับใน Facebook Live นะครับผมได้เอาไปบันทึกไว้ลงใน YouTube หมดแล้วนะครับใน DAK Channel นะครับเนาะก็รบกวนนะครับมิตรรักแฟนเพลงนะครับช่วยไปกดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับติดตามเนี่ยถ้าไม่กดกระดิ่งเนี่ยเวลามันมีคลิปใหม่ๆขึ้นไปบางทีมันจะไม่เห็นนะครับก็รบกวนด้วยเนาะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องศัลยกรรมเท่านั้นนะครับศัลยกรรมนี้ก็จะมีหลายๆคลิปนะครับใน channel นี้ก็มีคลิปสะสมไว้ประมาณ200กว่าคลิปแล้วเนาะก็หลักๆก็คือว่าเมลลี่เนี่ยเป็นศัลยกรรมแบ่งแยกตามประเภทนะครับก็พยายามค่อยๆเอาเคสที่เคยมีมาทั้งหมดเนี่ยเอาทำเป็นวิดีโอทำเป็นคลิปขึ้นไปส่วนในโหมดใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มประมาณสัก2เดือนเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดนะครับก็จะเอาเรื่อง Health and Beauty ขึ้นมานะครับ Health and Beauty ก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่เราคุยกันมา2-3 เดือนเนี่ยนะครับสัปดาห์ละครั้งเนี่ยรวมทั้งปัญหาการถามตอบเรื่องศัลยกรรมก็จะมาเก็บไว้ในนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นว่า NCD ใช่ไหม Longevity Diet หรือแม้กระทั่งกับ Keto Aging นะครับหรือแม้กระทั่ง Sport Nutrition ต่างๆนานาเนี่ยทำเป็นซีรีส์ไว้อยู่แล้วนะครับ ก็รบกวนเนาะใครจะทบทวนก็ขึ้นไปดูไปอ่านไปชมรับฟังกันอีกรอบได้นะครับและคลิปที่เราอัดกันวันนี้ก็จะเอาขึ้น YouTube เช่นกันนะครับประมาณสัก1สัปดาห์หลังจากที่พูดไปแล้วนะครับเนาะบางทีมันไปหาใน Facebook เนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนิดหน่อยเนาะ ทีนี้มาที่คำถามที่ผมโดนถามเยอะมากเลยนะหลังไมค์ก็คือเรื่อง Nose Job คืองานจมูกก็คนไข้ก็จะถามว่า Carving คือการเหลาCarving คือการเหลา Instant คือสำเร็จรูปคำถามคือทำไมผมทำแต่แบบนี้แบบเดียวนะครับทำไมผมทำแต่แบบเหลาอย่างเดียวทำไมผมไม่ทำแบบสำเร็จรูปเนาะก็เล่าให้ฟังตรงนี้เนาะก็1จบมานานแล้วเนาะจบศัลยกรรมตกแต่งมา20กว่าปีนะครับเนาะความเร็วในการเหลาจมูกเนี่ยกับการใช้สำเร็จรูปเนี่ยนะครับคือข้อดีของการใช้ซิลิโคนสำเร็จรูปนะครับอย่างเงี้ยมันมาเป็นแท่งอย่างเงี้ยนะครับสำเร็จรูปสำเร็จรูปอันนี้เฉพาะเสริมเฉพาะสันจมูกเนาะอันนี้มันเสริมสันเสริมปลายจมูกแล้วก็มีตัวเสาค้ำด้วยนะครับเนาะหรือแม้กระทั่งแบบนี้ก็ตามก็จะคล้ายๆกันเนาะที่จะบอกคือเวลาผมเหลาเนี่ยฉีกซองเหลากับไอ้ฉีกซองสำเร็จรูปมากับสิ่งกับการที่ผมเหลาเนี่ยเวลามันต่างกันไม่มากเป็นหลักเป็นนาทีแล้วข้อดีที่มากๆที่ผมทำได้เนี่ยก็คือว่า เวลาเราเจอหน้าคนไข้เนี่ยเราจินตนาการออกว่าทรงคนไข้เนี่ยจมูกควรจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งบางทีในทรงสำเร็จรูปพวกเนี้ยนะครับมันไม่สามารถคัสตอมไมซ์ให้มันได้เป๊ะๆอย่างที่เราต้องการนะครับเนาะก็จึงเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยชอบใช้สำเร็จรูปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันง่ายอ่ะจริงๆมันสะดวกครับฉีกซองมาโน้ตแต่งนิดหน่อยเหลาแต่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในบริจมูกคนไข้ก็สวยละหล่อละนะครับแต่ผมว่าของผมใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวเองนะครับเนาะแล้วก็ได้ทรงอย่างนี้อย่างที่เราต้องการจะเคิร์ฟตรงไหนจะพุ่งตรงไหนนะครับหรือจะเอาเนื้อเยื่ออะไรมาบวกรองไว้นะครับหรือจะมีการจัดเรื่องกระดูกอ่อนร่วมด้วยเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่านะครับเนาะก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างสักสองลายแล้วกันเนาะก็ไม่อยากจะให้เยอะเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนเนาะ เอามาขายซ้ำเนาะนี่คือซิลิโคนที่เหลาเนาะ
แฟนเขาอาจจะดูอยู่ในนี้น้องแพรวอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยอยู่ป่ะไม่รู้นะครับแต่ว่าคนแถวบ้านรู้หมดแล้วนะว่าน้องแพรวทำจมูกเนาะนี่น้องเขาก็ทำมาแต่เดิมนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นซิลิโคนเหลาเหมือนกันแต่ว่าจะค่อนข้างตรงคือได้สันจมูกที่โด่งนะครับแต่ว่ามันดูไม่มีมิติดูด้านข้างยังทื่อๆเลยนะครับหน้าตรงก็ไม่ต้องพูดถึงก็เลยมาปรึกษาแล้วมาคุยกันก็จัดการใส่เคิร์ฟไปสโลปไปพุ่งๆนะครับเนาะแต่ไปพุ่งนี้เนี่ยดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าเนื้อก็ไม่ได้บางนะครับเพราะว่ามันมีการหลอกตาเล็กน้อยตรงประมาณหัวตาเนาะแล้วก็เทรนด์ของจมูกยุคนี้คือทรงนี้เลยก็สมัยสัก20ปีก่อนเนาะเราคงได้ยินทรงหยดน้ำเนาะมันก็ดังฮิตป๊อปปูล่ามากเลยนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเอาเป็นว่ามีตังเสริมจมูกมันก็ดูว่ามีสันจมูกแต่มันดูไม่สวยนะครับเนาะยุคลองมาก็มีเริ่มมีหยดน้ำปัจจุบันเนี่ยหยดน้ำก็หายไปจากตลาดแล้วเนาะก็จะมีทรงปลายพุ่งๆแบบนี้มามีสโลปนะครับงั้นทรงยอดนิยมในปัจจุบันเนี้ยชอบแบบนี้หมดนะครับเนาะก็เลยอยากให้พวกเราได้รับทราบว่าจมูกมันก็มีเทรนด์มีแฟชั่นของมันนะครับเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งเนาะนี่คืองานที่ใช้เป็นการเหลาก็ใช้เวลาในการเหลาประมาณสัก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วแต่ความยากง่ายแล้วก็นึ่งฆ่าเชื้ออีกประมาณชั่วโมงนึงนะครับเบ็ดเสร็จสมมติว่าท่านสมมติว่าน้องแพรมาหาผมแล้วทำเลยอย่างเงี้ยก็ต้องรอผมประมาณสัก2ชั่วโมงอ่ะเนาะนิดนึงนะครับก็ได้ซิลิโคนที่อยากจะทำแล้วนะนี่ตัวอย่างที่1เนาะตัวอย่างที่2อันนี้เจ้าตัวเมื่อกี้โทรไปไม่อยู่นะครับมันมีคลิปอันนึงอยากได้เห็นมากเลยก็น้องนิวเนาะนี่ขออนุญาตน้องเขาแล้วนะครับก็ทำจมูกมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะสำเร็จรูปนะครับเนาะแล้วก็อะไรอ่ะต้องการลดแก้มด้วยต้องการเสริมคางด้วยหลังผ่าตัดไปก็แก้จมูกให้มีทรงที่สวยงามนะครับเนาะก็ดีขึ้นเยอะหลักการพวกนี้ก็คือมันก็ใช้เวลาเยอะกว่ากันนิดเดียวนะครับงั้นตอบคำถามเบื้องต้นคือการใช้ซิลิโคนที่เหลาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคล่องตัวมากกว่าการใช้ซิลิโคนสำเร็จรูปเพราะสำเร็จรูปถ้าเอามาใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป๊ะทุกลายใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็ต้องมาเหลาเพิ่มอยู่ดีไอ้เวลาตรงเหลาเพิ่มเนี่ยผมไปเหลาแต่แรกเลยให้สวยจบดีกว่านะครับเนาะก็เลยเป็นความนิยมส่วนตัวว่าชอบการเหลาซิลิโคนนะครับเนาะ ก็ถ้าใครสงสัยแล้วก็ถามไว้ได้ตรงนี้นะครับก็มีอีกคำถามนะครับที่ชอบถามย้ำๆกันนะครับก็คือข้อที่สองเนี่ยคือการดมยากับการให้ยานอนหลับต่างกันไหมนะครับ จะเรียนให้ทราบดังนี้นะครับการให้ยานอนหลับเนี่ยหลักการคือคุณหมอดมยาก็ฉีดยานอนหลับเข้าเส้นนะครับคนไข้เนี่ยหลับไม่รู้สึกตัวแต่ว่ายังหายใจได้เองนะครับเนาะ แต่ว่าถ้าหลับลึกไปเนี่ยการหายใจมันก็จะขัดข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้บริหารยานอนหลับทางเส้นเลือดดำเนี่ยก็จะต้องมอนิเตอร์เรื่องการหายใจมอนิเตอร์เรื่องภาวะออกซิเจนในกระแสเลือดว่าปกติหรืออะไรดีไหมนะครับเนาะไม่ให้หลับลึกจนเกินไปแล้วก็ระวังเรื่องการสำลักเป็นต้น นะครับส่วนการสลบเนี่ยสลบนี่คือลึกไปกว่านั้นเลยนะครับก็คือคนไข้หลับแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่สามารถหายใจเองได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้อุปกรณ์ก็คือใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็จะมีเครื่องช่วยหายใจข้างนอกนะครับอันเนี้ย full option นะครับก็ต้องมีคุณหมอดมยาคุณหมอวิสัญญีนะครับคอยดูอยู่หัวเตียงดูแลความปลอดภัยของคนไข้ให้ดำเนินการผ่าตัดไปได้นะครับ ก็งานหลายๆงานที่เป็นงานศัลยกรรมเสริมสวยที่ทำบริเวณใบหน้าเนี่ยครับเราวงเล็บไว้นะครับว่าสมมติว่าในช่วงที่ไม่มีโควิดเนาะทำแถวๆนี้นะครับการผ่าตัดบริเวณจมูกถ้าใช้การหลับอย่างเดียวบางทีมันก็หมอดมยาอาจจะไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าคุณหมอดมยาเองเนี่ยไม่สามารถดูแลแอร์เวย์ก็คือรูจมูกรูปากให้มันปลอดภัยได้เพราะว่าถ้าในกรณีที่มันมีของเหลวเช่นมีเลือดออกหรือมีการล้างใช้น้ำเกลือล้างแผลเนี่ยคนไข้อาจจะสำลักได้ในการใส่ท่อหายใจมันก็จะเป็นการควบคุมป้องกันเรื่องการสำลักและควบคุมการทางเดินหายใจของไข้ได้เกือบ 100% นะครับซึ่งมันก็ปลอดภัยมากกว่านะครับแต่ก็เมื่อมีการดมยานะครับก็ขั้นตอนในการดูแลก่อนและหลังผ่าตัดก็จะเหมือนกันไม่เหมือนการให้ยานอนหลับปกตินะครับซึ่งหลังผ่าตัดก็จะต้องอาจจะต้องมีการอยู่ในห้องพักฟื้นอย่างน้อยประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ต้องแอดมิดอย่างน้อย1คืนดูความเรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับบ้านนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการพัฒนาเยอะแยะนะครับเขาเรียกเป็น ambulatory surgery นะครับก็คือผ่าตัดเช้าถ้าดมยาเนาะแล้วก็ถ้ายาไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่มากเนี่ยบางทีบ่ายๆเย็นๆก็สามารถกลับบ้านได้นะครับอันเนี้ยเคลียร์ให้เข้าใจว่าสลบกับนอนหลับไม่เหมือนกันนะครับสลบนี่ก็แค่สลบหลับไปเลยนะครับนอนหลับก็คือนอนหลับแวบนึงแล้วก็ตื่นนะครับ
สไตล์ที่ผมใช้ในคลินิกเนี่ยก็คือการใช้ยานอนหลับเนี่ยเราจะให้หลับช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หลับตลอดการผ่าตัดเนาะอย่างเช่นว่าเราก็ต้องมานั่งคุยกับคนไข้ว่าเขากลัวอะไรตอนผ่าตัดนะครับคุณรปภ.เขาขยับนะขออนุญาตเนาะวันนี้เราคุยกันสบายๆคนไข้ เขากลัวใช่ไหมเขาจะกลัวแยงเรื่องความเจ็บเวลาฉีดยาชา นะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะให้คนไข้หลับช่วงที่เราฉีดยาชานะครับแต่พอฉีดยาชาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มชาบริเวณที่จะผ่าตัดนะครับคนไข้สักพักก็จะตื่นนะครับโดยที่บางทีบางครั้งเนี่ยผมยังไม่ทำอะไรเลยนะครับเนาะแต่ก็ชาแล้วนะครับแต่มันก็จะปลอดภัยกว่าที่ให้คนไข้หลับตลอดการผ่าตัดนะครับได้ยินเสียงไหมหมากลฮะเคยได้ยินไหมครับพี่ดอเออทำไมกลดังจังครับเนาะไอเนี้ยข้อจำกัดในแต่ละวิธีมันก็มีเนาะ